าช้าช้าช้าไปพร้อมกันนโมนโมไปพร้อมเพื่อนนโมนโมไปพร้อมเพื่อนเฮ้ยเอออย่าเพิ่งมันจะตอบเปล่าอ่ะตกเมื่อกี้มันไม่แข็งเลยมันต้องกลบโรงเรียนในโครงการประชารัฐภายใต้การดูแลของธนาคารไทยพาณิชย์มูลนิธิสยามกัมมาจลจำนวน12โรงเรียนจาก3ภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางโรงเรียนของตนให้เกิดการบูรณาการวิชาความรู้ร่วมกับการพัฒนาประกอบการสัมมาอาชีพวิทยากรจากสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์สถาบันอาสมศิลป์และคณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมกับตัวแทนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นจิตอาสาในโครงการ School Partner เป็นคู่คิดเพื่อการให้มุมมองที่แตกต่างแต่อยู่บนเป้าหมายเดียวกันร่วมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่เด็กอย่างแท้จริงทีนี้ทั้งหมดกลุ่มนี้ที่มาเป็นกลุ่ม12โรงเรียนที่เลือกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพัฒนาผ่านการทำสัมมาอาชีพในโรงเรียนนี้การทำสัมมาอาชีพเนี่ยคงจะมีข้อที่เขาสงสัยอยู่บ้างว่าการทำสัมมาอาชีพแล้วเนี่ยนักเรียนจะเรียนได้หรือเปล่าโครงการเกี่ยวกับอาชีพไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรายได้แต่เพื่อสร้างเด็กสามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ในสาระวิชาไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือภาษาหรือวิทยาศาสตร์ก็สามารถจะบูรณาการเข้าไปในโครงการวิชาชีพได้ไม่ใช่ทำอาชีพเพื่ออาชีพแต่เป็นทำการเรียนการสอนผ่านการทำอาชีพและเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ทักษะการทำงานทักษะการทำมาหากินทักษะชีวิตแล้วก็รวมทั้งความรู้สาระความรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความเข้าใจจึงพาคุณครูในโรงเรียนของตนเข้าร่วมอบรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ Active Learning ซึ่งมีกิจกรรมกระบวนการและการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนรู้ในศตวรรษที่21จุดประสงค์อันนี้เนี่ยให้ทั้งคุณครูแล้วก็ผู้อำนวยการได้เข้าใจมิติของการพัฒนาแบบ whole school development คือทำงานด้วยกันเป็นทีมแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเป็นเป้าหมายเดียวกันเข้าใจเป้าหมายสามารถที่จะทำงานในกระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาเนี่ยอย่างพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็นแบบ active learning หรือการเรียนแบบใฝ่รู้ที่นะคือนักเรียนผู้เรียนเนี่ยต้องกระตือรือร้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนในการที่จะดึงเอาศักยภาพตัวเองออกมาเรียนสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนนะเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการจากที่เคยเป็นผู้ให้โดยตรงเนี่ยนะกลายให้เป็นผู้สร้างโอกาสแล้วก็สร้างเงื่อนไขโดยการออกแบบนะกระบวนการและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้สมัยทำยังไงให้คุณครูเนี่ยเป็นเหมือนกับโค้ชเป็นเหมือนกับผู้ตั้งคำถามที่จุดประกายการเรียนรู้ให้กับเด็กแล้วก็คอยฟังว่าเด็กกำลังเรียนรู้อะไรเข้าใจอะไรแล้วดูว่าถ้าหากว่าเขายังไม่เข้าใจในสถานการณ์ในชั้นเรียนนั้นๆเนี่ยครูจะมีวิธีช่วยยังไงเพราะนั้นนักเรียนก็จะถูกดูแลเป็นรายบุคคลให้เขาได้เข้าสู่การเรียนรู้ได้ตัวของเขาเองให้มากที่สุดอ
าใจง่ายเพราะบางเรื่องเราก็สอนมาแล้วนะคะสอนแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่เอาเข้าไปลึกว่าที่เราสอนมาเนี่ยตัวเด็กได้ทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับเด็กไหมที่ผ่านมาบางครั้งการประเมินหลังสอนอะไรของเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนและก็ไม่ครอบคลุมครูจะไม่ได้มีบทบาทมากเหมือนตอนที่เราสอนแบบเดิมๆค่ะครูจะมีบทบาทน้อยแต่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีบทบาทมากกว่าเราจะโน้มน้าวนักเรียนยังไงให้มีความแบบอยากเรียนวิชาเราจะจุดประกายเขาเริ่มต้นเขายังไงค่ะสร้างปัญหายังไงให้เป็นการแบบดึงดูดเขาจากเดิมนะคะยอมรับเลยว่าเราสอนมัธยมเราก็จะมีเราก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะยัดความรู้ให้กับนักเรียนเลยทีเดียวคราวนี้เราก็ได้ปรับทัศนคติของเราใหม่ค่ะให้เราเน้นให้เด็กหาการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองหาความรู้ด้วยตัวเขาเองโดยเราเป็นผู้อำนวยการในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในชั่วโมงเรียนนั้นนะคะก็มีทั้งยากและง่ายค่ะเพราะว่าเป็นแผนที่เราไม่เคยสอนเด็กมาก่อนเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะแต่ก็สิ่งที่ทำได้ก็คือได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กอะค่ะส่งผลกับตัวเด็กแน่นอนเพราะเด็กได้ลงมือทำจริงอะค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครูก็จะได้แนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับในการพัฒนาแล้วแต่ละคนก็มาแชร์ความคิดกันใช่ไหมคะอย่างเรามีความคิดอย่างนี้แล้วเพื่อนร่วมงานมีความคิดอย่างนี้เราก็มารู้ความคิดร่วมงานของเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันทุกคนที่มาร่วมกันมาทำวง PLC มาได้สะท้อนคิดเรื่อง AR ฝึกให้ทุกคนได้กล้าพูดเมื่อกล้าพูดเรารู้ความคิดเขาเขารู้ความคิดเราแล้วสิ่งนั้นจะทำให้โรงเรียนของเรานำไปสู่ความสำเร็จค่ะ